Hello เห็นเวทีแล้วยังอยากโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทีมเราจะต้องถ่ายรูปกับควีน5คนพี่ไม่สามารถกำกับเขาได้แต่พี่สามารถพูดดังๆได้ว่าพี่อยากให้ทุกคนไปในทางไหนมันก็เลยจะต้องงัดกลยุทธ์เพื่อจะมาช่วยในการสื่อสารให้แดร็กควีนรู้ว่าเราควรจะไปในทางเดียวกันอยู่เต็มที่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตยูจะเป็นแดร็กคือตอนนี้แหละยูสามารถเวอร์ได้แต่ว่ายูอย่าเวอร์จนแซงเพื่อนไปหมดเด่นกว่าเพื่อนOh, I love when you're a drag queen, and I'm not afraid of them. I'm just gonna rock. อันนี้คือที่ David Bowie อารมณ์แบบนี้นะยูหลุดไม่ได้ยูต้องเป็น character David Bowie เพราะฉะนั้นที่แกคิดเอาไว้เนี่ยอาจจะแบบแรงๆเพื่อจะให้มันมีความ dramatic ถ้ามีเก้าอี้ยูจะอาจจะแบบอะไรแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นึกออกมาเอาแบบเอาเวอร์ไว้ก่อนแต่ fierce ยูต้องแบบจิกเลยจิกติอย่าลืมหน้าไม่ใช่ว่าหน้าต้องสวยดรามาติกเออดีอันนี้อีกถ้าไม่ดรามาติกบางทียูอาจจะอย่างนี้ก็ได้แบบจับเขาแล้วก็แบบอย่างนี้ก็ได้วันนี้เนี่ยกังวลว่าเมนเทอร์แหละจะหล่นเพราะคนเยอะ5นาทีแรกเนี่ยคอยหันมามองทางพี่เกดด้วยครับพี่อาจจะส่งเสียงออกมาก็ในไม่ได้เขียนว่าห้ามพูดอะไรมันก็จะต้องใช้กลยุทธ์แล้วสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกติกาค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูสิคะว่าเมนเทอร์ลูกเกดจะทำอะไรบ้างค่ะเรามาช่วยปลุกนิกกี้กันมาแล้วก็ขอเชิญทีมที่2นะครับทีมคริสลูกเกตนะครับทีมคริสลูกเกตมีผมเหลืองชมพูสีก็เยอะแล้วก็ชุดก็ทองมันกลายเป็นแบบว่าทำยังไงให้มันดูบาลานซ์ให้ดูมันไปกันหมดพวกคุณมีเวลา15นาทีนะครับก็บูมทีมกันก่อนนิดนึงจะได้เริ่มแคมเปญแล้วก็มีแรงกันตรงกลางนี่แบบลูกศรนั้นน่ากลัวมากพอท่าแรกปุ๊บได้เก้าอี้ปุ๊บปั๊บองลงเลยค่ะจีน่าตกไปแล้วเราได้ยินว่าจีน่าหายไปจากเฟรมหนูก็แบบพยายามเบียดพี่คนข้างๆพี่เขาหันมามองหนูแบบอะไรอีนี่แล้วก็น้ำหวานดีมากนะคือเราจะพยายามทำให้มันฉีกจากตัวของเราออกมาแบบบ้าๆแบบอะไรที่เราไม่เคยทำนี่ของดีมากนะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นลุคที่เราไม่ต้องห่วงสวยซึ่งมันเข้าทางมากบอกเลย5นาทีแรกก็ไม่เลวร้ายนะก็พยายามคุมภาพจากไกลอ่ะเพื่อจะได้ไม่ดูหลงไม่ดูโบ๋ไม่มีรูอะไรเงี้ยตอน5นาทีแรกมีสื่อสารกันในทีมอย่างที่พี่เกดส่งซิกอันนี้ดิอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกแนปรูปภาพผมก็จะพยายามสังเกตพี่ลูกเกดเลยครับพี่เกดก็พูดว่าสีหน้าประมาณนี้ก็พูดว่าจัดเต็มครับผมดีนะมีความพีคนะกลุ่มเนี้ยใช่มีความพีคนะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นรักหรือเป็นเฟซหนูก็สังเกตที่พี่เกดอย่างงั้นอ๋อนี่เราก็เหมือนแบบเยอะเกินไงเยอะสักพักเก้าอี้เลื่อนenergy ของทีมเราเนี่ยเบาไปเมนเทอร์เตรียมตัวครับ3 2เชิญครับเอาเมนเทอร์เข้าปุ๊บรู้สึกแบบไม่ห่วงอะไรแล้วอะทีมเรามันต้องดีแน่ๆเมื่อกี้อยู่ตรงไหนพยายามอยู่ตรงนั้นเพราะ4วิกกำลังดีแล้วอ่ะเข้าเลยนิกกี้ up there good นิกกี้หน้า less กว่านี้หน่อยนิกกี้ดีมากอะทุกคนชัดเจนหมดเลยนิกกี้เขาทำให้พี่อันนึกถึงเดวิดโบวีนิกกี้ก็ดีมากเป็นเดวิดโบวีจริงๆถูกต้องครับนิกกี้วันนี้มาเต็มมากครับนิกกี้สู้ตายกว่าโหมลงมาคู่กับปันปันเลยปันปันเด่นอยู่ตอนนี้เด็กเฟียร์สเด็กสามโห
หงเนี่ยมันมีหลายรูปมากที่เขาสามารถแย่งซีนจากปันปันได้หงเด่นแบบว่าเซนเตอร์ที่สวยเลยขอให้แคมเปญแบบนี้มีบ่อยๆนะคะหงจะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองแบบนี้ดีมากดีมากอารมณ์ทุกคนดีมากระวังอย่าเยอะไปนะเติร์ดเบามากเลยอ่ะเติร์ดอย่าจอบนะเติร์ดอย่าจอบนะดีมากเติร์ดควรจะต้องแซ่บกว่านี้ป่ะนี่คือทางของเขาเลยอ่ะเอองงเติร์ดเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่แคร์ด้วยว่าคนอื่นจะพูดยังไงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำดีจีน่าระวังมือเอามือเปิดมือดีแซ่บอ่ะแซ่บเด็กๆคือกาลันก็แซ่บเวอร์น้ำหวานแซ่บเวอร์ตามทีครับไอชมพูเล่นกันนี่เดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วกาลันสู้สู้ให้เด่นกว่านี้ใครคือฉีกขาฉีกขาชื่ออะไรวะที่ฉีกขาใครว่าฉีกขาสวยดารันดารันสปริตโอ้ my god แซ่บแซ่บ I love itไม่เคยฉีกขาลงเลยอะวันนี้ไม่รู้องค์มันลงมาจากไหนฉีกขาพรึบหุ้ยถึงพื้นว้ายเซอร์ไพรส์ในดารันสุดๆอะ my god โอเคมากโอ้ชิคโอ้ชิคเป็นเหมือนคนลุกอะดีมากเลยอะต้องชมต้องชมดารันเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยนางเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้ยิ่งกว่าดราก queen อีกสุดยอดจีน่าอย่าเยอะทอลเลอร์บิ๊กเกอร์นิกกี้บิ๊กเกอร์ตัดดึงตัวลงมาหน่อยอีจ่าจ้าสู้ตายมากแต่จ้าก็มีคนฉีดฝนนกอะดารันสู้เขาอีแดงนั่นน่ะสู้เขาเอาด้านข้างด้านข้างเอาเลยเอาเลยดารันเอเนอร์จี้ดีมากอาตาเลียช่วยสลีดไม่เล่นแดดแดดช่วยสลีดแดดช่วยสลีดขนลุกขนลุกแล้วจีน่าจีน่าเอาแขนไปไว้ด้านหลังเอาแขนไว้ด้านหลังด้านหลังนิกกี้ไปดึงตัวกันไปอีกจีน่าทุยบอดี้แบ็กเติร์ดใหญ่กว่านี้อีกบอลกันล่ะเย้โอ้ my god สนุกมากขนลุกขนลุกคนที่นึกว่าจะทำได้ดีจริงๆคือจีน่ากับเติร์ดแต่กลับกลายเป็นสองคนนี้ทำให้ผิดหวังจบมากหนูรู้สึกว่าคนในทีมหนูทำดีหนูว่านะครั้งนี้ทีมเราจะกอบกู้ชัยชนะให้คุณแม่ให้ได้แน่นอนแน่นอนหนูมั่นใจ